วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันต่อจากคลิปที่แล้วเลยโดยคลิปที่แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ดู The Incredible 2นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ดูแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องราวการพูดถึงหนังนั่นเองครับมาพูดคุยกันชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสงสัยอะไรเรามาพูดคุยกันนะครับขอเตือนนะครับผมคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นเพราะว่าจะมีการสปอยเนื้อหามานั่นเองครับและเรามาพูดกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องราวต่างๆที่ผมรู้สึกว่าอยากพูดนั่นเองเรื่องราวแรกเลยครับผมคือไอฉากซูเปอร์ฮีโร่มารวมตัวต่างๆกันหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่มากสามารถทำเป็นจักรวาลของมันเองได้เลยครับและรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของหนัง The Incredible นะครับผมในแฟรนไชส์นี้เนี่ยเป็นหนังฮีโร่ที่มันเลียวที่สุดแล้วอะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดการต่อสู้ของฮีโร่ขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดการเสียหายมากมายเลยไอพวกเจ้าของตึกก็คงไม่อยากให้ฮีโร่มันมีอยู่หรอกเดี๋ยวตำรวจก็มาจัดการกันเองแล้วเดี๋ยวก็มีค่าประกันอะไรให้เรียบร้อยแล้วพวกฮีโร่มาเนี่ยยิ่งทำพังเข้าไปใหญ่นั่นเองครับไม่ต้องมารักความดีหรอกทุกคนเขาอยู่กันได้อยู่แล้วไม่ต้องมีพวกมึงก็ได้นั่นแหละครับผมเลยทำให้จักรวาลของ Incredible นะครับมันดูเป็นจริงมากๆเลยว่าคนจริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการซูเปอร์ฮีโร่ใส่ชุดแฟนซีออกมาเราต้องการเงินครับผมทุกๆคนในนั้นดูเหมือนว่าใครๆก็แคร์แต่เรื่องเงินคนดีจริงๆนั้นเหลือเพียงน้อยนิดนั่นเองครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดได้เลยเรารู้สึกว่าหนังที่มันสดใสขนาดนี้เนี่ยกับสะท้อนมุมมองด้านมืดออกมาได้อย่างแนบเนียนนะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับคืออันนี้รู้สึกขัดใจเว้ยคือหนังมันเดาง่ายไปอ่ะตัวร้ายคือเดาง่ายมากครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าทั้ง2คนพี่น้องเลยเนี่ยที่มายื่นข้อเสนอออฟเฟอร์ให้กับทีมของพระเอกกับนางเอกนะครับผมจะเป็นตัวร้ายทั้งคู่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับ2พี่น้องมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวร้ายทั้งคู่ไอ้ตัวผู้หญิงเป็นตัวเดียวตัวผู้ชายเป็นตัวดีจริงๆนั่นเองครับโดยตอนแรกผมคิดว่าคืออาจจะไม่ได้มีตัวร้ายได้หรอกแต่คือคิดว่ามหาเศรษฐีเนี่ยต้องการจะนำฮีโร่กลับมาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรประมาณเนี้ยครับเหมือนเอามาถ่ายให้ดูผู้คนจะได้แบบมาลงทุนมาโฆษณาอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏแล้วไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยกลับชอบฮีโร่จริงๆอยากให้ฮีโร่นะครับผมกลับมามีบทบาทในสังคมจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับผมส่วนตัวพี่ก็เป็นตัวชั่วเป็นตัวร้ายของเรื่องไปซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้พล็อตเรื่องก็โอเคครับอาจจะเดาง่ายไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโดยรวมอ่ะหนังสดใสสดใสมันจะทำให้พล็อตยากไปก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กดูครับผมแล้วก็ทำให้มันแบบเข้าใจไม่ยากจนเกินไปนั่นเองก็เข้าใจในจุดนี้แต่ความราบรื่นของหนังเนี่ยยกนิ้วให้เลยครับทำได้ดีมากๆดูแล้วไม่น่าเบื่อเลยครับยิ่งแบบว่ารู้สึกต่อจากภาคเก่ามาเลยเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่แบบฟินมากชอบมากแล้วคือแบบโอ้ยเพิ่งดูภาคเก่าเมื่อไม่กี่วันก่อนแบบมันรู้สึกแบบมันต่อกันมากๆอ่ะเหมือนดูหนังเรื่องเดียวจริงครับแบบดู10ปีก่อนเนี่ยดูหนังภาคนี้แล้วแต่เหมือนดูไม่จบอันนี้มาดูต่อให้จบคือแบบทำได้เชื่อมโยงต่อกันอะไรจะดีเบอร์นี้วะคือชื่นชมในจุดนี้มากๆนะครับผมส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะตินะครับทีนี้นะครับผมมาพูดถึงตัวละครที่เด่นสุดในหนังเรื่องนี้เลยแจ็คนั่นเองครับไอเด็กเบบีนั่นเองครับผมโดยพลังของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากๆเลยปรากฏว่ามันไม่ได้มีพลังเฉพาะเจาะจงอะไรไงมันมีหลายพลังในคนเดียวเลยแล้วมีพลังเต็มไปหมดเลยครับผมแถมมีพลังใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยครับแบบจู่ๆในเรื่องก็มีพลังเนี้ยมึงอยากจะให้มีก็มีขึ้นมาเลยคือมีพลังวาร์ปพลังทะลุผ่านสิ่งของยิงเลเซอร์ออกจากตาได้เหมือนซูเปอร์แมนอีกแถมกลายเป็นอสูรไฟขยายร่างได้แยกร่างได้โอ้โหมึงทำได้ทุกอย่างแล้วมึงจะเก่งอะไรขนาดนี้คือแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวที่ทุกคนคงอยากจะเป็นอะมีพลังแบบเจ๋งที่สุดแล้วอะอีกหน่อยมันคงแบบมีพลังเพิ่มอีกเต็มไปหมดเลยคือตัวนี้นี่กูอยากมีอะไรกูก็มีมาเลยอะเก่งไปไหนก็ไม่รู้ตัวนี้คือแบบแล้วแบบแต่ละฉากที่มันออกมานี่คือแบบทั้งตลกขโมยซีนฮาคือมันน่ารักดูแล้วมีความสุขครับถือว่าเป็นหนังฮีโร่ที่ทำออกมาแล้วดูแล้วมีความสุขที่สุดทั้งที่มันควรจะเป็นหนังที่เครียดด้วยซ้ำเพราะถ้าดูจากธีมเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเอามาทำเป็นสไตล์หนัง DC หรือ Marvel มันคงจะออกมาเครียดนะครับผมในโลกที่ทุกคนต่อต้านฮีโร่อย่างเงี้ยมันคงจะเป็นอะไรไปได้ยากที่ทำให้มันออกมาสดใสแบบนี้แต่ทาง Pixar นั้นก็ทำออกมาได้ดีครับดิสนีย์นี่คือแบบโอ้ยสุดยอดครับสำหรับจักรวาลหนังฮีโร่ของ The Incredible โดยคะแนนนะครับผมให้ไป 8.5 ด้วยสาเหตุที่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีจุดพีคสุดๆนั่นเองคือจุดพีคมันคือพีคทั้งเรื่องอะฮาตลกอะไรมาทั้งเรื่องสนุกดูแล้วยิ้มได้ทั้งเรื่องแต่คือมันเหมือนแบบลอยอยู่ที่8อย่างเงี้ยทั้งเรื่องลอยอยู่เหนือเมฆทั้งเรื่องเลยแต่ไม่ขึ้นไปอวกาศสักทีอะดรีนาลีนไม่หลั่งอะแต่แบบสนุกดูแล้วยิ้มมีความสุข
แต่ก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นต้องเรียกอย่างนี้เราเลยให้ไป 8.5 นั่นเองครับผมท่านผู้ชมมีอะไรอยากพูดถึงอีกก็บอกกันมาได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไอ้ในภาค2เนี่ยครับผมมันได้เปิดจักรวาลนี้ขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะมีฮีโร่หลายๆคนเข้ามาร่วมใหม่ฮีโร่จากทั่วทุกมุมโลกมากันมากมายเลยซึ่งคาดว่าถ้าจะมีภาค3เนี่ยก็ทำต่อกันไม่ยากนะครับเป็นอะไรที่แบบต่อกันไปได้ง่ายหาเรื่องต่อได้ง่ายนั่นเองเพราะมีฮีโร่เยอะแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะมีจักรวาลหนังเป็นของตัวเองเลยก็ว่าได้ครับเหมือนเป็น MCU ก็มีของมันไปเดี๋ยวมี Incredible อีกอันนึงทาง Disney ทำได้อยู่แล้วครับผมและผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะออกมาเจ๋งมากๆด้วยครับอาจจะเทียบเท่ากับ MCU ได้เลยในอนาคตแต่ถ้าจะทำการใหญ่แบบนั้นเนี่ยเราก็คงต้องบอกว่าคงต้องใช้เวลาครับเพราะกว่าคนจะผูกพันกับ Marvel แบบนี้ได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าจะแบบปล่อยหนังแต่ละเรื่องออกมาทำให้มันเชื่อมโยงกันซึ่งนี่แหละครับผมคือจุดที่ทำให้ Marvel สำเร็จนั่นเองครับต่างจาก DC ที่จู่ๆกูว่าปล่อยหนังปุ๊ม Justice League ออกมาเลยกูยังไม่ทันรู้จักไม่ทันผูกพันกับตัวละครของมึงเลยมึงเล่นซัดมารวมทีมกันแล้วกูก็แบบดูไม่ค่อยหนุกเท่าดู Avenger ใช่ไหมเพราะ Avenger นี่คือแบบโอ้โหกว่าจะมารวมกันได้นี่ทุกคนต้องมีหนังแยกมาก่อนเอามารวมกันอาจจะไม่ได้มีทุกคนแต่ก็แบบไอ้ตัวที่ไม่มีก็ไปอยู่ในหนังเรื่องอื่นนะก็คือแบบมีความผูกพันกับตัวละครไปแล้วโดยผมคาดว่าเนี่ยไอ้จักรวาลหนังของ The Incredible นะครับยังไปได้อีกไกลนั่นเองก็หวังว่าในอนาคตจะมีแบบภาคต่อๆกันมาเพิ่มนะครับและนี่นะครับผมก็คือความเห็นของผมทั้งหมดในวันนี้นั่นเองหากท่านผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็บอกกันมาได้เลยครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดู Comic World นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ